คือเกิดมา27ปีเท้าเพิ่งรู้ตัวเองว่าเท้าผิดรูปกลัวความเจ็บปวดที่สุดก็ไปอ่านรีวิวมาเยอะนะว่ามันบล็อกหลังมันต้องเจ็บคุณหมอวิสันยีมาคุยด้วยว่าเราจะไม่เจ็บนะบล็อกหลังเราก็ไม่เจ็บพอถึงเข้าห้องผ่าตัดก็ไม่เจ็บเลยคือตื่นมาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยตอนแรกคิดว่าแผลจะต้องใหญ่แต่ว่าแผลก็มีประมาณ3-4เซนติเมตรเองเมื่อหลายๆปีก่อนประมาณ3ปีค่ะเป็นคนที่ชอบไปวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวิ่งเสร็จกลับมาว่าได้มันปวดแล้วมันก็พลิกบ่อยพลิกคือคนปกติเวลาเท้าพลิกเนี่ยเขาจะพลิกออกอย่างเงี้ยของการมันพลิกเข้ามาข้างในคือพลิกเข้าด้านในอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่โครงสร้างเท้าอ่ะมันผิดรูปด้วยความเนี้ยเป็นคนเดินเร็วค่ะเป็นคนเดินเร็วแล้วพลิกด้วยรองเท้าผ้าใบด้วยมันพลิกมาแล้วมันปวดมากก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอแต่คือเราก็สังเกตตัวเองมาตลอดนะคะตั้งแต่เด็กว่าคือเวลาเราใส่สมัยเรายังเรียนแบบมัธยมหรือมหาลัยเวลาเราใส่รองเท้าคัชชูหรือเท้าเรียนเนี่ยมันสึกเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มาพบคุณหมอกว่าเราอะที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่เท้าแบนเป็นคนที่เท้าแบบผิดรูปผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเท้าแบนคือปกติคนเราเท้าอะเหมือนแบบเวลาเดินอะกระจายนะมันจะต้องกระจายน้ำหนักไปทั่วเท้าหรือไปแบบมันต้องเบ้ไปทางนี้นี่แต่ของเราอะมันกระจายอยู่แค่ข้อเท้าด้านในที่เดียวอะค่ะเวลาเดินก็เจ็บแป๊บเนี้ยค่ะยิ่งเดินมากยิ่งเจ็บมากวันนี้เราเดินเยอะกลางคืนนะคือต้องกินยาแก้ปวดหรือว่าปวดจนนอนไม่ได้ก็มีค่ะเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแบบเท้าผิดรูปมันคืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็อธิบายให้ฟังเลยด้วยว่าอ๋อเราเคยเห็นคนที่แบบผู้สูงอายุเขาเวลาเขาเดินแล้วแบบเท้ามันเปียวมันเอียงเข้ามาแบบอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราเป็นแบบนั้นนั่นเองกระดูกอ่ะมันผิดรูปไปหมดเลยแล้วคือถ้าอยากให้มันหายตรงจริงก็คือต้องผ่าตัดให้มันแบบสร้างแบบปรับกระแนวจัดกระดูกใหม่เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออธิบายละเอียดมากกันก็คือแรกๆคุณหมอให้ทำกายภาพก่อนกันผ่านมาทั้งกายภาพฉีด VIP 2เข็มกันก็ผ่านมาหมดแล้วอะค่ะจนแบบมันไม่ไหวมันแบบมาเอ็กซเรย์ดูมาติดตามกันคือมันแบบความเอียงมันเอียงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะคือคุณหมอดีมากเลยคุยกับเราจนแบบจนเราไม่มีอะไรจะถามเขาแล้วแบบก่อนผ่าห้องผ่าตัดก็ยังคุยว่าเราก็บอกหมอคนเดียวว่าเรากลัวเจ็บกลัวเจ็บที่สุดอย่างอื่นอะคือไม่กลัวแล้วโอเคไม่กลัวแล้วกลัวเจ็บอย่างเดียวคุณหมอวิสัญญีมาคุยก่อนผ่าตัดก็บอกว่ากลัวเจ็บค่ะอย่างอื่นไม่กลัวแล้วมันก็คือการผ่าตัดอะเนาะมันคือเหมือนแบบมันต้องผ่าตัดใหญ่ค่ะไม่ใช่แบบฉีดยาชาผ่าแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยคือมันแบบมันต้องจัดกระดูกใหม่ทำเยอะเลยค่ะต้องใส่กระดูกเทียมต้องมีการยืดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะกลัวความเจ็บปวดที่สุดใช้เวลาผ่าประมาณ3ชั่วโมงค่ะใช้วิธีบล็อกหลังคือบล็อกหลังก็ไม่เจ็บเลยคือเราเองก็กลัวตั้งแต่ขั้นตอนการบล็อกหลังแล้วเขาก็ไปอ่านรีวิวมาเยอะนะว่ามันบล็อกหลังมันต้องเจ็บมันต้องอย่างนี้คือแบบคุณหมอวิสันยีมาคุยด้วยว่าเราจะไม่เจ็บนะบล็อกหลังเราก็ไม่เจ็บพอถึงเข้าห้องผ่าตัดก็ไม่เจ็บเลยคือตื่นมาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยก็คือพอหมดฤทธิ์ยาชายาบล็อกหลังอะไรอย่างเงี้ยประมาณ2ทุ่มก็ไม่เจ็บแล้วตื่นมาก็แบบไม่ได้รู้สึกมึนหัวเลยก็ตื่นมาก็กินข้าวกินอะไรได้เลยค่ะคือตอนแรกคิดว่าแผลจะต้องใหญ่จะต้องแบบใหญ่มากแต่ว่าแผลก็มีประมาณ3-4เซนติเมตรเองค่ะคือที่คุณหมอห้ามเลยคือห้ามลงน้ำหนัก6สัปดาห์เราต้องอยู่กับเฟือกอ่อน6สัปดาห์แล้วใช้ไม้ค้ำอะค่ะ6สัปดาห์มันไม่ได้รู้สึกไม่ได้เจ็บอะไรเลยคือมาพอละอาทุกครั้งคุณหมอถามว่าปวดไหมก็คือคุณหมอให้ยาแก้ปวดไปแล้วแต่ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทานเลยค่ะวันแรกที่เดินลงน้ำหนักได้นี่คือแบบอ๋อคือเท้าที่ลงน้ำหนักได้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเทียบกับข้างขวาคือแบบเท้ามันถูกกระจายน้ำหนักไปทั่วเท้าแล้วไม่ได้ลงอยู่ที่จุดเดียวเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะคือเวลาใส่รองเท้าค่ะมันไม่เอียงละใช่คือแบบใส่รองเท้าก็คือเหมือนคนอื่นแล้วคือเท้าเราก็แบบตรงปกติแล้วค่ะไม่มีความเจ็บปวดไม่มีอะไรอีกเลยประทับใจทุกอย่างเลยค่ะด้วยความที่เป็นคนไข้ที่มาก็นานแต่ที่มาบ่อยที่สุดก็คือแผนกกระดูกและข้อนี่แหละค่ะมาบ่อยมากคือประทับใจทีมทุกอย่างเนี่ยที่บอกคือว่าแบบพอเราจะปวดเนี่ยทีมมาแล้วพยาบาลมาฉีดยาแล้วคือเราไม่ต้องร้องขอเลยคือเหมือนแบบเขาแบบทำงานเป็นทีมมากเลยค่ะมืออาชีพมากเลยค่ะไม่ต้องร้องขออะไรเลยว่าไม่ต้องทรมานกับการปวดอะไรเลยถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ